เอาละครับผมสวัสดีครับที่หอยสองชามนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่ไอทามนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเราจะมาทำการจับกริฟฟินกันนะครับผมอยากกริฟฟินป่ะไอทามกริฟฟินกริฟฟอนเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคล้ายกันแหละคือนะใช่เอ้ยผมจะดูด้วยว่าหินฟรีหินฟรีฟอเรสต์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาจับกริฟฟอนกันนะฮะซึ่งเห็นผมเห็นกริฟฟอนบินอยู่แถวนี้นะครับผมแล้วก็มังกรผมเพิ่งฆ่าตายเมื่อกี้นะฮะก็ปล่อยมันไปมึงเก็บมังกรก่อนก็ได้นี่ไงกริฟฟอนอยู่นี่รอบินลงมาก่อนเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนทุกคนวิธีการจับกริฟฟอนเนี่ยผมคำหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งมึงฆ่าโอ้โหเพื่อนมึงฆ่าสามตัวนั้นหน่อยดิมีกะเลื่อนไหนวะนี่ไงตายหมดไปว้าวตัวอะไรวะยิงมาดิถ้ายิงมาดิเอ้ยยิงมาดิยิงโดนปะเชื่อมึงยิงไม่โดนเลยแหละเมื่อกี้ฟอนแม่งกลัวบินหนีไปแล้วมั้งฝ่ายนี้ยากยิงยากมากใช่เหรอไอ้ลูกบอลพลังยิงยากเหรอใช่ชิดเด้เคี้ยแล้วก็มานั่งเก็บมังกรกันนะครับผมฮึบฮึบโอเคนั่งเก็บมังกรเสร็จแล้วกี้ฟอนหายไปไหนวะกี้ฟอนหายไปเฉยเลยเมื่อกี้อยู่แถวนี้อยู่เลยเมื่อกี้อยู่แถวนี้เต็มเลยไม่ได้ทำไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวด้วยอยู่หลายตัวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นกี้ฟอนอยู่แถวนี้หลายตัวเลยนะฮะบินหนีมั้งไม่รู้อะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่สี่ห้าตัวผมก็เลยเรียกผมก็เลยไล่ทำมาสุดท้ายมันน่าจะบินหนีคือวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจับกิฟฟอนนะซึ่งกิฟฟอนเนี่ยผมบอกเลยว่าจับแล้วชีวิตนั่นๆบินอยู่รอมันลงก่อนรอมันลงก่อนรอมันขี่เราต้องให้อะไรวะให้ตีนกระต่ายไม่ได้กินตีนกระต่ายแล้วครับแบบให้นี่คือไม่ได้ให้แบบกดขี้ขวานะเว้ยให้คือโยนเลยอะโยนแล้วมันจะกินเองขอตีนกระต่ายหน่อยนี่ตีนกระต่ายอยู่ครับผมเอาไปรอกิฟฟอนมันบินลงมาก่อนเอาง่ายคือตอนนี้ต้องพยายามอย่าให้มันแตกตื่นนะฮะคือจับยากมากมันจะจับยากตรงที่ว่าเมื่อไหร่มันจะบินลงมานี่แหละนี่แหละคือทำไมกิฟฟอนถึงจับยากเนี่ยครับผมโอเคเราก็รอมันบินลงมานะฮะซึ่งกว่ามันจะบินลงมามันอยู่ไหนแล้ววะไอ้ทำไม่ต้องมีเหนื่อยบ้างเว้ยเชื่อกูผมเชื่อว่ามันต้องเหนื่อยปล่อยมันเลยเฮ้ยตรงนั้นอีกหนึ่งตัวนะไหนวะเฮ้ยตอนนี้ผมแมปไม่โหลดนะผมช้างกูอยู่ช้างก็ไม่โหลดไม่ช้างกูไม่โหลดปะนั่นอะไรอ่ะต้องมึงโหลดอ่ะกูตกลงแล้วกูตกลงแล้วทำพี่ไผ่ออกเสียงไหวแป๊บนึงนะฮะท่านผู้ชมนี่ในสุดเราก็เจอกริฟฟอนแล้วเนี่ยผมซึ่งกริฟฟอนพุ่งโอ้ยชิบหายอะไรวะเนี่ยทำกูเจออะไรไม่รู้เจอเดธอะไรขึ้นเดธโอเคฆ่าละเดธไอตัวนี่ไงตัวที่แบบว่าเราฆ่าแล้วมันก็จะเกิดมาซึ่งกริฟฟอนพวกนี้เนี่ยผมพอมันลงอยู่ตรงพื้นนะฮะทำอยู่ใกล้มาแล้วโยนเท้ากระต่ายแบบให้มันอยู่นิ่งก่อนแล้วเราโยนเท้ากระต่ายมันแล้วมันจะกินเว้ยลองดูมันกินหมดแล้วอ่ะให้มันกินให้มันกินเท้ากระต่ายไปครับผมแล้วไงแล้วพอมันนั่งลงใช่ป่ะพอมันนั่งลงปุ๊บเว้ยมาหากูก่อนมาของก่อนเอาพอมันนั่งลงยังนั่งเลยใช่ป่ะนี่เอาซัดเดิลไปกดคลิกขวากดชิปแล้วคลิกขวากับมันแล้วก็ซัดเดิลยัดเข้าไปเลยนี่ลองดูนี่ฮะนี่คือวิธีการจับกริฟฟอนเนี่ยครับผมกดชิปคลิกขวาแล้วก็ซัดเดิลยัดนะฮะนี่ตอนนี้ผมเปิดแมปพื้นที่มาเยอะมากแล้วก็ลองขี่เลยนี่ฮะแล้วมันก็จะแบบบินก่อนอื่นให้เรากดสเปซบาร์หลายรอบหน่อยนี่เสร็จแล้วมันก็จะบินแบบปกติแล้วเห็นป่ะโอ้และกิฟฟอนก็บินได้เทพมากแล้วก็ประเด็นหลักคืออันนี้คือข้อสำคัญเลยนะห้ามยิงธนูตอนที่เราอยู่บนหลังกิฟฟอนไม่งั้นกิฟฟอนจะตายเพราะกิฟฟอนจะรับธนูแทนอันนี้ข้อลงทำไงวะเวลาลงก็อันนี้ยังไม่รู้ครับผมเวลาลงก็อย่างที่ผมคิดนะฮะคือว่ากดชิปมันลงเองตามอัตโนมัติมันก่อยแล้วว่าทำมันก่อยเยอะมากเท่านี้โอ้ยกิฟฟอนจะตายหนีก่อนไม่งั้นกิฟฟอนตายแน่โอ้ยลูกพ่อเกือบตายแล้วลูกพ่อโหนี่ฮะซึ่งเจ้ากิฟฟอนนี่มันก็มีข้อดีของมันอยู่นะก็คือว่าอุ้ยมังกรหนึ่งแล้วหนีหนีหนีทำไมตรงป่านี่มันมีมังกรเยอะจังวะเฮ้ยนั่นอะไรมาทำดูดินั่นแหละลองบินตรงนี้ดูไหนเนี่ยโหตรงนี้ไฟเยอะมากครับผมรู้สึกว่ามังกรมังกรได้เยอะโอเคฮะไปกิฟฟอนลงก่อนนะลูกพ่อผมอยากรู้ว่าข้างล่างนี่มีอะไรนะฮะไม่กดชิปของกูกดชิปแล้วให้กูบินตกมาใช่ป่ะแล้วก็ค่อยนั่นอีกรอบนึงผมอยากรู้ว่าในนี้มีอะไรวะกิฟฟอนรออยู่นี่ก่อนนะไม่รู้ว่ากิฟฟอนจะแดกนั่นวะเอาเท้ากระต่ายไปกินเพิ่มจะได้เพิ่มเลือดนะลูกพอรู้ว่าลูกอยากรู้ต้องการเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดไปเพิ่มเลือดซะไม่เพิ่มเลือดอีกไม่รู้ว่ามันกินอะไรเพิ่มเลือดนะไม่ก็ยาน่าจะเอายาหิวปากง่ายสุดรู้ว่าในนี้มีอะไรวะอยากรู้จริงตรงนี้มันเหมือนว่าเป็นสร้างมาเป็นแบบอะไรเนี่ยว้าวเพื่อนไทขอบไอ้ทำกูจะไทขอบทำกูจะโอ้ยจะยักษ์ตาเดียวอีไม่ไทขอบไม่ฆ่าแล้วมันอยู่มันอยู่ข้างในนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ผมเจอยักษ์ตาเดียวฮะพี่ก็ในปราสาทเลยปะใช่ในที่มันเป็นเหมือนปราสาทนิดนึง
เมื่อกี้เจอไซคอปนะท่านผู้ชมโอ้โหจู่ๆก็เจอกระทันหันมากๆแล้วก็มังกรเนี่ยผมไปดูวิธีการเลี้ยงมังกรไปแล้วเนี่ยครับผมฮารุเทมยูดราก้อนเนี่ยคือมังกรเนี่ยวิธีการเลี้ยงมันจะยากหน่อยนะครับก็คือว่าเราจะไม่ที่จะต้องทำการไปฆ่ามังกรเพศเมียนะครับผมที่อยู่ในระดับ4ถึงระดับ5นะฮะก็คือมังกรจะมีระดับให้มันของมันอยู่ใช่ป่ะล่ะตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมังกรระดับ4ระดับ5ต้องเป็นเพศเมียด้วยนะผมมันจะดรอปไข่มังกรมานะฮะเมื่อเราฆ่าเสร็จปุ๊บพอมันดรอปไข่มังกรมาเสร็จพอมันดรอปไข่มังกรเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะเราต้องเอาไข่นั้นน่ะไปฟักพอฟักออกมาปุ๊บมังกรตัวนั้นน่ะมันก็จะมองหน้าเราเป็นตัวแรกมันก็จะคิดว่าเราเป็นแบบคนเลี้ยงมันเป็นพ่อเป็นแม่มันอะไรอย่างเงี้ยตามเหมือนสัตว์ปกติอ่ะเวลาไก่เราเห็นเราตกครั้งแรกไก่แบบไก่ฟักออกมาไก่เราครั้งแรกไก่ก็จะเห็นว่าเราเป็นพ่อมันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมรู้แล้วกดลงไงไงกด X ฮะกด X เหรอชิเท่ว่ากด X เนาะไงโอ้โหอุ้ยทำไมพวกนี้มันตีกันวะจู่ๆมันก็ตีกันเฉยเลยแล้วมันก็ค้างนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ค้างไปอีกแล้วนะฮะเสิร์ฟค้างแตกอีกแล้วต้องรีเซิร์ฟแป๊บนึงนะครับผมโอเคฮะมาก็เราก็ผ่านอะไรมาเยอะๆนะครับผมหลังจากที่คอมแม่งพังไปหลายรอบนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรช่วงนี้เนี่ยผมไอ้ซอมบี้นี่คือตายยากเหลือเกินไอ้ช่วงนี้ซอมบี้ตายยากป่ะทำบ้านเราเหรอบ้านเราก็จะอยู่ตรงช่วงหลังปีลินหุยอุ้ยบ้านเราอยู่ไกลเลยเว้ยไม่มันเรากูมีแผนที่โลกอยู่มึงต้องพาคิฟฟอนบินมาหากูก่อนอ่ะเพราะตอนนี้คิฟฟอนอยู่กับกูอ่ะมึงอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเนี่ยเอางี้ดีกว่าตอนนี้มึงอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเราหลงกันแล้วตายตายฟอนบินก่อนฮะลูกพ่อบินลูกพ่อบินลูกพ่อบินโอเคมาตรงภูเขาภูเขาที่เดิมอ่ะที่เราที่มึงกับกูเคยเจอกันอ่ะภูเขาที่เดิมอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันเองกูมีความเชื่อมีความไอ้ตรงนั้นอ่ะมาตรงเขาเรียกไงนะตรงภูเขาไฟอ่ะที่ตอนแรกบอกว่าลังมังกรหรือเปล่าอ่ะจำได้ปะเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่ไงโอเควันนี้เราพาคิฟฟอนบินกลับบ้านกันนะครับผมวิธีการบินกลับบ้านนะฮะก็คือว่าเราต้องบินลงไปบินทางทิศนี้นะครับผมที่เราไปต้องบินลงไปเฮ้ยทำติดตัวอะไรด้วยเต็มหมดเลยว่ะดูดิตัวพวกนี้คือแบบตัวแปลกๆเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นตัวเก่าๆแหละแต่ว่ามันอัพเลเวลกลายเป็นเลเวล2เลเวล3ที่แบบว่าโหดขึ้นตามสภาพที่ผมไปกระทืบมันมานะครับผมตอนนี้จะเป็นรังมดนะฮะซึ่งผมก็ตอนนั้นผมอัดไปแล้วผมก็ไปกระทืบมดตายมาแล้วนะฮะซึ่งเราไม่ต้องส่งรังสดรังมดนะผมว่ารังมดไม่มีเลยเลยไม่ใช่มดนะฮะอย่างที่รู้ๆกันใช่คือข้างในจะเป็นมดเว้ยเป็นมดป่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นรังมดแบบรังมดเลยปะLet's go กลับบ้านนะฮะตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะแบบเป็นพื้นที่ใหม่ๆน่าจะเป็นดันเหรอดันเจียนมั้งดันเจียนค่อยมาก็ได้ปะเรายังไม่ได้สนใจดันเจียนตอนนี้นะฮะสนใจคริฟฟอนก่อนพาคริฟฟอนกลับบ้านทริปดันเจียนเยอะมากแถวเนี้ยพอเราเริ่มบินโคตรเยอะเลยแล้วมังกรก็โคตรเยอะมังกรเนี่ยตัวอันตรายเลยเหมือนเป็นศัตรูกริฟฟอนเลยฮะนอกจากกริฟฟอนจับกริฟฟอนยังมีจับม้าน้ำไปด้วยนะครับผมก็คือเป็นไม่รู้จับม้าน้ำปะแบบคล้ายๆอารมณ์ม้านี่มังกรเนี่ยอุ้ยมังกรอีกแล้วว้าวมังกรตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวเล็กอยู่นะยังพึ่งระดับ2ระดับ3เองตัวใหญ่จริงๆมันต้องระดับแบบระดับ 4-5 เนี่ยระดับตัวใหญ่ถึงจะแบบว่าโอ้อยากเห็นว่ะเทียมมังกรได้เนี่ยแหละว่าทำอยากเห็นจังนี่อะไรนี่คืออะไรเนี่ยบ้าแต่ละมั้งบ้าเหรอไม่รู้อะลองดูก่อนฮะลงมาคริปปอนลูกพ่อตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน้าบ้านอยู่เนี่ยเออมีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนี่ไงทำกูเจอดันเจียนด้วยดันเจี้ยใต้น้ำเนี่ยดันเจี้ยใต้น้ำแบบนี้อ๋อดันเจี้ยที่อยู่ใต้น้ำนะผมซึ่งเราจะสำรวจไหมเราเอากิฟฟอนไปเก็บก่อนกิฟฟอนเก็บก่อนก็ได้เราแบบว่าเวลามาก็ใช้นั่นแหละใช้แผนที่วาร์ปเนี่ยผมเพราะกิฟฟอนนี่คือแบบต้องเอาผมคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยมาเจอก็ได้เพราะไงมันก็หาง่ายเราดันเจี้ยใต้น้ำอะเรากิฟฟอนไปเก็บก่อนนะน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะมากคือตอนนี้ที่เราดูคือแบบว่าเฮ้ยตรงนี้คือเราเปิดแมปใหม่เลยนะเว้ยแมปตรงนี้คือเรายังไม่เคยมาใช่ไม่เป็นไรเปิดแมปใหม่ไปเลยก็ได้เนี่ยผมจะได้รู้ว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะฮะภาษาลอยฟ้าตรงนั้นก็เป็นซอมบี้เต็มหมดเลยว่ะระวังกันด้วยนะเว้ยระวังไอ้ตัวนั่นด้วยเอ้ยนี่ไงที่เราเจอในเคสครับมันเป็นแพร่เฉยแล้วก็มีตรงเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมิติทำให้เกิดเจ้าดีเอ็นแต่ว่ามันพาไปดีเอ็นไม่ได้อ้าวอะไรวะมันก็มึนๆแหละมันก็คือเรือโง่ๆธรรมดาที่ข้างในมีเลสตอนอยู่ฮะไม่ต้องไปสนใจมากตรงนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เรามาเนี่ยเราเจอแต่ทะเลนะทะเลยิ่งยาวมากตอนนั้นคือมาน้ำนะผมซึ่งมาน้ำเนี่ยจะเป็นศัตรูกับกิฟฟอนเนี่ยมันจะญาติดีกับมังกรใช่ปะล่ะแต่มาน้ำอ่ะกับมังกรน้ำอ่ะมันคนละแบบกันเว้ยมาน้ำกับมังกรน้ำคือมังกรน้ำจะเป็นตัวที่ได้คอยแดกมาน้ำนะครับผม
โอ้ยดีกว่ามังกรน้ำไม่ทำไมมังกรมันไล่เผาเราอะไม่รู้มันก็ไม่มันเจอเราไงไม่เจอกริฟฟอนไงมันเดี๋ยวเรามันก็เลยไล่แดกเรามานั่นแหละตรงนี้รู้สึกผมเป็นอะไรไม่รู้เลวีนปะเอ้ยมังกรอีกแล้วมังกรคันนี้อยู่ในน้ำด้วยน่าจะเวล2เวล3เองพอตัวเล็กมันแถวนี้มังกรเยอะจริงๆเลยแต่ตัวนั้นตัวเล็กมากเลยแล้วน่าจะฆ่าง่ายเลยน่ะจมน้ำน่ะใช่มังกรตัวนั้นฆ่าง่ายถ้ามีธนูอ่ะแป๊บเดียวก็จบละซึ่งแน่นอนว่าเรายังไม่ตีมันนะฮะปล่อยเด็กโตปล่อยเด็กโตก่อนปล่อยเด็กมันโตโตไประดับ4 5คือถ้าเกิดโตระดับ4 5นี่คือดีมากเลยนะเว้ยแล้วเอาดราก้อนฟูดให้มันกินอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอละเนี่ยมังกรน้ำเห็นป่ะมังกรน้ำมันจะมาแดกมาน้ำเห็นป่ะเนี่ยมันจะมาแดกมาน้ำเนี่ยผมคือมังกรน้ำกับมาน้ำไม่นี่ไงไม่แดกมาน้ำไปละคือตัวนี้มันตีกันนะครับผมแต่มังกรธรรมดากิฟฟอนคือไม่ตีกันนะฮะมันคือมังกรนะวะมันเหมือนกับมังกรน้ำอ่ะเจอนั่นแหละเจอละเขี่ยเอากลับบ้านไหนบ้านไหนมีซีหรือบ้านเราเลยบ้านไหนก็ได้บ้านเราเลยก็ได้ไปปุ๊บบ้านเราคือบินอีกนิดนึงนะก็ถึงละก็เนี่ยพาพวกขนมแข็งมาเนี่ยจำได้ปะเฮ้ยไอ้แย่อันนี้ดีว่าไอ้ทาวเวอร์แต่อันนี้ทาวเวอร์แบบไอ้นี่นะเนเธอร์ทาวเวอร์เนเธอร์เป็นแบบโซนนรกแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกชิวๆโอ้แล้วไปตรงนี้หมอกหนาจังวะเนี่ยบินลงก่อนแล้วกันหมอกหนามากไอ้ตรงนี้อะไรวะทำแท่งอะไรเนี่ยแท่งอะไรลงไปดูได้แท่งอะไรวะอ๋อข้างในเหมือนเป็นเนเธอร์อยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวดูดิมันเนเธอร์อยู่ข้างในฮะนี่เป็นประตูเนเธอร์ขนาดย่อมๆซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ไปเถอะไปเถอะอะไรเนี่ยนี่รังเหมือนรังมังกรไงแต่ไม่ใช่รังมังกรป่ะมันอารมณ์แบบแล้วนี่คือภูเขาอะไรครับท่านผู้ชมแล้วนี้เราก็คือแบบตั้งแต่เรามีกริฟฟอนนี่คือเราก็บินทั่วๆว่อนๆเลยนะฮะอยากรู้อะไรก็บินดูเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างล่างด้วยอะไรวะยติตั้งแต่ที่เราเล่นมาผมยังไม่เจอนั่นเลยมังกรน้ำแข็งอะอาจจะเกิดบนภูเขานี่ได้เออเขาบอกว่ามังกรน้ำแข็งก็จะเกิดแถวภูเขาแถวที่มันเป็นแบบน้ำแข็งเย็นเย็นเย็นเยือกอะไรเงี้ยซึ่งผมตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมเล่นมาก็ยังไม่เนี่ยยติก็เกิดเนี่ยตรงเนี้ยยติเกิดไงแต่มังกรน้ำแข็งมันไม่รู้อยู่ไหนไงทำนี่คืออะไรวะดันเจียนอีกแล้วดันเจียนเยอะมากดันเจียนเยอะจริงเนี่ยตั้งแต่เรามีกริฟฟอนคือเราเปิดแบบได้ทั่วถึงมากเลยนะฮะถ้ากากลับบ้านก็ไปทางนี้แต่มีกิฟฟอนแล้วจะกันเราจะกลับบ้านเหรอวะไม่รู้อ่ะบินเล่นกันไหมบินเล่นกันอะไรกลับบ้านเอ้ยต้นไม้เหรอวะต้นไม้ต้นไม้อันนี้นี่ที่เราเคยสร้างบ้านในไอ้นั่นน่ะไม่ใช่อันนี้มันเป็นต้นไม้หนึ่งคนละแบบกันจ้ะคนละอันนั้นเราเล่นทวายไลฟ์ฟอร์เรสต์ไปอันนี้เป็นหอคอยนะผมหอคอยคล้ายๆบ้านเราหรือไม่ใช่บ้านเรานะฮะบ้านเราอยู่ตรงนู่นเลยไกลมังกรแล้วนี่มังกรตัวเล็กโอ้โหเล็กจัดตัวเล็กแบบเล็กจิ๋วเลยน่าจะเป็นมังกรระดับ1ระดับ1คือเล็กนะครับผมแต่ต้องระดับ4ระดับ5เนี่ยที่ผมอยากเจอและเป็นประเด็นหลักเว้ยประเด็นหลักคืออะไรรู้ป่ะต้องเป็นเพศเมียด้วยแล้วมันดูยังไงวะไม่รู้ฆ่าประมูลสวยๆเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะต้องเป็นเพศเมียด้วยนะฮะนั่นคือประเด็นหลักของมังกรมันบอกแล้วว่าแม่งเรื่องเยอะไอ้ลูกไฟเนี่ยถ้ายิงโดนนี่โคตรแรงแรงเหรอขนาดไหนอ่ะคือนัดเดียวจอดได้เลยไอ้ตัวพวกแบบตัวอื่นตัวกระจอกจอดนะนัดเดียวจอดใช่เชเด้แรงมากคือรถไปประมาณ20 30 40นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยหน้ามันเหมือนค้างๆไม่รู้อันนี้เป็นวิหารเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจวิหารขนาดนั้นมันเป็นวิหารแถวนี้ไปคือฟันบินขึ้นเป็นลูกปึ๊บหอคอยอีกแล้วหอคอยเยอะมากโอ้โหแรกๆที่เราชอบหอเอ้ยมังกรป่ะฮะมังกรมังกรไหนวะตัวเล็กดูดิตัวเล็กเองมีทองว่ะนั่นน่ะนั่นทองใช่ป่ะใช่มันคือขุมทรัพย์ไงไม่ได้เจออะไรไม่รู้ว่าทำเหมือนในหมู่บ้านนึงเฮ้ยหมู่บ้านโอ้โหแล้วติดกับมังกรยอดจริงโอเคลงหมู่บ้านดีก่อนนะฮะบ้านที่มังกรคุ้มกันเราจะได้เปิดแบบแถวหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้หมู่นั้นเนื้อหมู่บ้านนี้ไม่ที่เปิดแมปปะวะต้องมีดิที่เปิดแมปมีหาที่เปิดแมปก่อนลงก่อนลงหาที่เปิดแมปก่อนฮะปกติทุกหมู่บ้านมันต้องมีที่เปิดแมปของมันอยู่เว้ยนี่ไงเจอละไหนมาทำที่เปิดแมปของหมู่บ้านอ๋อ
ทึบเรียบร้อยวันนี้เราก็จะเปิดแมปของหมู่บ้านแล้วนะครับผมชิวๆไปถามแป๊บนึงกูไปฆ่ามังกรก่อนดีกว่ามีนัดป่ะมีลูกดอกให้กูป่ะลูกดอกกูหมดอ่ะลูกดอกหมดว่ะอยากฆ่ามังกรคือต้องใช้แบบว่าวิ่งเข้าไปชาร์จเลยนะฮะป่ะวิ่งชาร์จก็วิ่งชาร์จแต่มันบินอยู่ไอ้เหี้ยกูเล่นไม่ได้อ่ะไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วไปดีกว่าเพื่อนอยู่แถวนี้ไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่ป่ะไปเลยดีกว่ามังกรไม่ยิงยากเลยถ้าเกิดเราเอานี่ยิงอ่ะดูดิยิงไม่โดนเลยไปดีกว่าที่กิฟฟอนตายกูกิฟฟอนตายเหลือเกินเออนั่นแหละที่กูบอกไปไปแล้วทำไปแล้วเปิดเองให้ตายเถอะทำที่พี่มาที่พี่มาที่พี่มากิฟฟอนอยู่ไหนวะที่พี่มาที่พี่มาเร็วกิฟฟอนมาอยู่นี่ไงขี่แล้วบินเลยเปิดแบบหมู่บ้านนี่แล้วนะฮะเห็นป่ะเราวิ่งเราบินไปเรื่อยๆก็จะที่เปิดแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยชิวๆสบายๆมีกิฟฟอนแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอุ้ยตรงนี้แม่งไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮียภูเขานี่สูงมากทำไหนวะอยู่ไหนเนี่ยบินตรงมาดิบินตรงมาบินตรงจากหมู่บ้านมาแล้วจะภูเขาสูงอะสูงว่ะดูดิโคตรสูงอะเป็นป่าสักอย่างนึงนะครับผมแต่ภูเขานี่สูงมากๆนะฮะผมบอกว่าโชคดีที่เรากิฟฟอนมาไม่งั้นแบบเราไม่สามารถที่จะบินสำรวจภูเขาสูงนี้ได้สูงจัดอะดูดิโอ้ยมีการปลูกผักตรงนั้นด้วยใช่เหรอเออบนภูเขาชัดเจนต้องบอกว่าภูเขาสูงๆอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรอยู่นะฮะสูงไปบางทีสูงไปนี่ขนาดกิฟฟอนไม่ยังดูแบบยังบินได้ขนาดนี้บินได้เสรีขนาดไหนนะถ้าเกิดเป็นมังกรจะบินเสรีขนาดไหนอยากรู้ว่ามันปล่อยไฟได้ป่าววะมังกรน่าจะปล่อยไฟได้เพราะแบบเรากว่าเราจะได้มาก็คือยากไงมันก็ต้องแบบว่ามีแบบความสามารถพิเศษหลายๆอย่างหน่อยไม่ใช่แบบว่านิดเท่านิดเท่าหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่อุ้ยเพื่อนมังกรจิ๋วเฮ้ยมังกรอะไรมันคือมังกรแห่งป่าเว้ยอ๋อพวกนี้มันไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นอ่ะก็ถ้าเกิดค้าได้ก็ค้าก็ได้ตีไปเถอะรอแป๊บนึงนะกิฟฟอนผมกลัวไม่กล้าตีไปหลังกิฟฟอนกลัวตีโดนกิฟฟอนเนี่ยนี่คือประเด็นมังกรพวกนี้พ่นไฟไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไฟดราก้อนน่ะเก็ทป่ะอ๋อนี่เนี่ยอุ้ยทีเดียวตายเลยเหรอวะโอ้โคตรเทพเฮ้ยเพื่อนขี่ได้ด้วยเว้ยมังกรน่ะขี่ได้ด้วยใช่เหรอตัวพวกนี้ขี่ได้ดูดิเฮ้ยจริงดิเนี่ยเออว่ะโอ้ยตกเอาแล้วขี่ได้เลยเหรอขี่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเราจะเป็นที่จะต้องทำให้มันเชื่องก่อนอ่ะเพราะตอนแรกคือเราตีมันใช่ป่ะเรายิงมันปุ๊บเว้ยมันก็จะตกมันก็จะร่วงลงมาแล้วนั้นก็คือว่าเราต้องทำอะไรก็ได้ให้มันเชื่องเนี่ยผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เรียนรู้ว่าตัวนี้เชื่องไงนะฮะนั่นแหละสิแต่คือมันเราทำให้มันเชื่องได้นั่นแหละคือประเด็นงั้นลองฆ่ามันดูไหมอย่าฆ่าเก็บไว้ก่อนเก็บให้มันเป็นสภาพนี้ก่อนสภาพบินไม่ได้ก่อนอ๋อนี่ไงเจอตัวสีแดงว่ะคือผมไม่รู้ว่ามันจับไงนะแต่เดี๋ยวค่อยมาจับแล้วกันเนี่ยผมเชื่อมังกรพวกนี้ก็จับได้นะฮะมีความสุขแฮปปี้ที่จับได้ทำขี่กิฟฟอนหากิฟฟอนกูให้หน่อยดิกิฟฟอนกูอยู่บนต้นไม้อะนี่ไงหนึ่งTP ทามคุงเกมเมอร์ชึบโอเคดีว่ะมังกรพวกนี้ก็จับได้ว่ะดูแต่มันต้องเอาเนื้อมังกรให้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเอาอะไรให้แต่ว่ามันดูเท่มากนะครับผมสำหรับมังกรตัวนี้เท่ป่ะผมแม่งเท่จัดอะโอเคแต่มันปล่อยไฟไม่ได้อะปล่อยไฟไม่ได้มึงเท่งเดียวเออแถวนี้ป่าลงดิบนี่หว่าป่าลงดิบจะมีพวกมังกรพวกนั้นเยอะเป็นมังกรตัวจิ๋วๆอ่ะป่าลงดิบจะเป็นพวกส่วนของโซนมังกรตัวนั้นเลยมันจะเป็นโซนมันให้เลยนะฮะฉะนั้นป่าลงดิบนี่ก็มีโอกาสที่จะเจอพวกเอ้ยไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่านะมดไอ้หลังมดอ่ะเวลาแบบแม่งโหลดโคตรลายตาเลยโคตรเกลียดเวลาแบบโหลดเลยไม่เคยเกลียดอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเด้งมาค่อยๆเด้งมาป่ะเรากิฟฟอนกลับบ้านก่อนดีกว่าครับผมซึ่งแถวนี้เป็นป่าของเด็บใช่ป่ะเราบินมาไกลบ้านมาก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 โอ้เต็มเลยมอนว้าวว่าสีฟ้าสีแดงสีเขียวโอ้มีเลือกหลายสีเหลือเกินเห็นป่ะบอกแล้วว่าที่เนี้ยแม่งเจ๋งมังกรตัวพวกเนี้ยก็โอเคฮะใช้ได้อยู่แล้วจะมีที่แบบวางแมปเนาะไปเจ๋งดิงั้นเราวางแมปไว้ตรงนี้แล้วกันทำเบสโตไว้ตรงนี้นะฮะแล้ว
มังกรพวกนี้มันไม่เตี้ยด้วยนะเว้ยรู้สึกแบบมันจะเป็นแบบว่าสีสันของป่านี้เนี่ยผมคือมันจะบินแบบวู้วู้บินเล่นเออเหมือนบินเล่นกันแบบโซ่สนุกสนานเคยดูหรือเปล่าฮารุเทจูดากอนเนี่ยที่มันจะมีแบบอุโมงค์มันอ่ะแล้วมังกรบินเล่นกันอ่ะประมาณนั้นครับผมเกมหนึ่งนะKF 12 Time Waystone Waystone แค่ปักแล้วก็ Dragon Jungle นะครับผม Dragon Jungle ปะฮึบเรียบร้อยทำเบสตอร์ตรงนี้นะฮะโอ้ยกินน้ำก่อนไม่ไหวฮึบไปทำไปกลับบ้านร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนมากเลยป่านี่มันร้อนร้อนจริงไหนวะอยู่ไหนวะก็คือเราสามารถจับนี่ไงบินบินอยู่นึ่งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงเจอยังไหนวะเจอแล้วซึ่งตัวที่บินได้จะมีกิฟฟอนมังกรตัวนี้แล้วก็มังกรนั่นนะครับผมนะตัวที่ว่ายน้ำได้ก็มีนะฮะตัวที่ว่ายน้ำได้ก็จะเป็นในตัวน่ะไอตัวมังกรที่มันโดนมาน้ำที่มันโดนแดดแต่ว่าผมกลัวมาน้ำคือตอนมันว่ายน้ำอ่ะไอในน้ำอ่ะคือสัตว์อันตรายเยอะมากเว้ยเช่นมังกรนะมังกรน้ำตัวนั้นนะที่มันคอยแดกเราแล้วก็มีหอยมีอะไรเงี้ยโอ้เยอะแยะฉะนั้นผมเลยบนอากาศดีกว่าไม่ค่อยอยากจับมาน้ำเท่าไหร่เพราะว่าแบบแม่งดูแบบไม่ค่อยอะไรวะนี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะทำเฮ้ยอะไรวะดูเหมือนอะไรอ่ะไม่รู้ดิไม่มีอะไรเลยแค่โดมเฉยแค่โดมเฉยไม่มีอะไรหรอกตรงนี้นะฮะแถวหนองบึงเนี่ยผมก็จะมีตัวที่เรียกว่าแมลงใช่มันจะเป็นรังแมลงอยู่แถวหนองบึงเป็นรังมดมดแม่งก็โหดเหลือเกินมดคือกัดแล้วติดพิษแบบพิษโหดมากมีติดพิษด้วยเหรอพิษยาวนานพิษระดับ4อ่ะแค่มดกัดธรรมดาแม่งก็แบบรำคาญแล้วโดนติดพิษระดับ4อ่ะมดพวกเนี้ยมันเป็นมดไงมดป่าไงมดป่าพิษก็จะเยอะหน่อยนะฮะเรื่องปกติเรื่องตกกะปิป่ะกินไปเรื่อยแล้วไปถึงบ้านละใกล้ถึงละบ้านเรามันจะอยู่ตรงประตูเนเธอร์พอร์ทัลซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงไหนดิตรงนี้โอเคบินไปฝั่งนี้บินฝั่งนี้เราเจอบ้านแล้วละว้าคือที่เราบินบนๆเนี่ยคือเราเปิดใช่เราเปิดแบบด้วยไงที่ไงเปิดแบบก็เจอแบบหลายอย่างถือว่าดีนะฮะในการเปิดแบบเป็นเรื่องที่ดื้อมากชึบบินไปเรื่อยบินไปเรื่อยแต่พอปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆกิฟฟอนเลือดมันก็เพิ่มเองไงใช่เหรอมันออโต้ฮิลมั้งก็ดีนะออโต้ฮิลเนี่ยจะได้แบบไม่ลำบากผู้เล่นในการหาอะไรมาให้สังสรรหาสิ่งที่มันควรจะแดกก็แบบแต่ว่าอยากแบบว่าถ้าเราปลาไข่ใส่กิฟฟอนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไปกลายเป็นไข่แล้วพอออกมามันก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรที่ดีคืออะไรวะแบบว่าเราอ๋อโปเกมอนนะเฮ้ยมังกรทำได้นะเว้ยมังกรอะทำได้ตัวอะไรวะเนี่ยอะไรเหมือนมังกรเลยไม่รู้ดิช่างมันเถอะเป็นตัวสีฟ้าเห็นวะฝั่งนู้นนะเฮ้ยตัวนี้อยู่บ้านด้วยเปิดแบบก่อนไหมเออมาเปิดแบบเจอแล้วนี่ตรงนี้นี่ฮะเวสโตนเปิดแบบปึ้งโมซาลามัดไทก้าเนี่ยครับผมจะอยู่ที่วิหารโมซาลามัดนะฮะนี่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 โมซาลามัดไทก้ามีอะไรดีวะไม่รู้ดิวิหารเฉยมั้งวู้ตรงนี้ออโรร่าเกิดด้วยเฮ้อถือว่าสุดยอดเราเอากิฟฟอนวางไว้หมู่บ้านดีไหมไหนๆเราก็เปิดแมปมาไกลแล้วไปทำพี่ย่อมบีรู้สึกว่าในนี้น่าจะมี NPC อยู่เนี่ยเพราะว่าซอมบี้วิ่งเข้ามาในเนี่ยในเกตนี้กันหมดเลยไหนวะไม่รู้เหมือนกันมีอะไรไหมในกล่องไม่มีเลยเลยหนังสือป่ะโอเคผมงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะถือว่าเรากิฟฟอนมาทิ้งไว้ในหมู่บ้านนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับหมู่บ้านเรากันอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วกลางคืนแล้วมืดแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮู้